This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผมมองว่าทองคำอ่ะมันถูกกระตุ้นมาแล้วโดย SBB ถือบอนก็มีปัญหาถ้าไม่ถือบอนแล้วจะไปถืออะไรตอนนี้ไอ้ตัวที่ปลอดภัยที่สุดนั้นก็คงเหลือแต่ทองแล้วมั้งถ้าเราบอกว่าเรามีเงินจะไปลงทุนทองแต่ว่านี่เราจะคุ้มไหมการที่ลงทุนทองไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับมันก็มีความเสี่ยงในการขึ้นและลงถ้าเราคิดว่าโอ้มันเหนื่อยที่ต้องมาคอยตามข่าวติดตามขนาดนี้อาจจะเล่นสั้นหน่อยก็ได้หรือไม่ก็ถือลงทุนยาวไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าภูมิทัศน์การลงทุนนี้ผันผวนเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเรื่องของการล้มลงของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์แบงก์ก็ดีเรื่องของการที่ Federal Reserve นะครับยังคงมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องสงครามรัสเซียยูเครนเองก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงหลายคนบอกสินทรัพย์เสี่ยงเองก็ดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวดังนั้นเราไปหาสินทรัพย์ที่มีความมั่นใจกว่าอย่างกรณีทองคำเนี่ยน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีกว่าไหมเพราะหลายคนบอกว่าทองคำนั้นชอบข่าวไม่ดีนะครับอ่ะวันนี้เรามาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับรองเลขาธิการสมาคมค้าทองคำคุณวรชัยตั้งสิทธิ์ภักดีคุณวรชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวรชัยต้องถามก่อนวันนี้ไหนๆเราคุยกันนะแน่นอนว่าราคาทองขยับตลอดเวลาเลยนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวเขาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าปีนี้ข่าวร้ายของปีแล้วก็เยอะนะฮะเงินเฟ้อสูงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเศรษฐกิจอาจจะมีแนวโน้มที่จะหดตัวสงครามยังไม่จบยังมี SVB อีกปีนี้มองเรื่องของทองคำเอาไว้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าส่วนตัวแล้วอ่ะผมมองว่าไอ้ตัวทองคำเองเนี่ยปีนี้มันน่าจะชะลอตัวลงได้นะครับทำไมถึงมองอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยทองคำขึ้นมาค่อนข้างแรงจาก 1,500-1,600 ขึ้นมาจะถึงณตอนนี้แล้วก็ขึ้นไปไฮมากด้วยทีเนี้ยเนื่องจากว่าไอ้สถานการณ์ของโควิดอ่ะส่วนตัวมองว่ามันน่าจะจบได้แล้ว มันผ่อนคลายได้แล้วนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็เริ่มเดินทางระหว่างประเทศกันแล้วเพราะฉะนั้นน่ะผมมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ผลักดันให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้นะฮะเพราะฉะนั้นน่ะตัวส่วนตัวเองผมเลยมองว่าถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะทองคำมันก็น่าจะควรที่ว่าน่าจะเป็นอยู่ในโหมดทรงหรือลงหน่อยๆเพื่อปรับฐานต่อไปก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่ส่วนตัวมองว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ยอมลงหรือว่ามันลงไม่ได้ก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามที่ยังมีอยู่ณตอนนี้ซึ่งดูท่าทีแล้วมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ลุกลามไปถึงเพื่อนบ้านก็เลยยิ่งทำให้คิดว่ามันน่าจะทำให้ทองลงได้บ้างสักเล็กน้อยเพื่อที่จะมาซื้อหรือมาลงทุนในระดับที่ว่าเราคิดว่าเรามองว่าเป้าหมายก็น่าจะอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญแต่มันไม่ถึงนะฮะทีเนี้ยปัจจัยในเรื่องของปัจจุบันเนี้ยและล่าสุดเนี้ยเรื่องของ SVB มันพลิกมุมมองฮะว่าเอ๊ะไอ้ที่เราคิดว่ามันน่าจะย่อได้หรือมันน่าจะแค่ชะลอไม่ให้ทำนิวไฮเนี่ยมันคงไม่น่าจะไม่ใช่แล้วอ้อทำไมอย่างนั้นล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟดก็จะบอกว่าเศรษฐกิจนี่เอาอยู่ภาคแรงงานมันก็ดีแข็งแกร่งอยู่ใช่ไหมครับเศรษฐกิจร้อนแรงร้อนแรงอยู่แต่ทีนี้ไอ้เรื่องข่าวของ SVB มันมาปะทุก่อนและเป็นคนของในวงการธนาคารด้วยครับแล้วเขาก็จากที่ทราบข่าวมาเนี่ยคือเขาถูกหยุดกิจการถูกต้องเพื่อพักแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ทีนี้จะฟื้นฟูกันยังไงและจะทำยังไงต่อไปแต่ประเด็นก็คือไอ้ตัว SVB เนี่ยที่เขาเสียหายเนี่ยเสียหายจากการถือบอนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยใช่ครับแล้วตัวบอนเองเนี่ยมันก็คือตัวหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกับทองมาตลอดอ๋อผมนึกออกแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะคนของวงการธนาคารยังมีปัญหานี้นั่นหมายความว่าแล้วชาวบ้านทั่วไปจะกระทบจะกระทบขนาดไหนใช่ครับเรื่องประเด็นใหญ่ต่อมาก็คือจะมีรายไหนองค์กรไหนหน่วยงานไหนไหมที่อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงหรือประมาณนี้กับ SVB เพราะฉะนั้นนะฮะตัวทองคำอ่ะค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับเรื่องของการปรับดอกเบี้ยครับที่ผมมองว่าปีนี้มันน่าจะชะลอได้บ้างอย่างน้อยก็ถึงครึ่งกลางปีแล้วพอที่เฟดเคยพูดว่าทั้งปีเนี่ยเขาน่าจะขึ้นอีกดอกเบี้ยครั้งสองครั้งแล้วจะหยุดยาวแล้วก็ชะลอไปจนถึงปีหน้าแล้วค่อยมาเริ่ม
ิจารณาเรื่องของปรับดอกเบี้ยลงอันนั้นคือเป็นถ้ายิ่งกับปรับดอกเบี้ยลงเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นปัจจัยบวกของชัดๆเลยโอ้ผมมองว่าทองคำอ่ะมันถูกกระตุ้นมาแล้วโดย SBB และไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อซึ่งพวกนี้มันเป็นข่าวร้ายซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อทองคำเช่นถือบอนด์ก็มีปัญหาถ้าไม่ถือบอนด์แล้วจะไปถืออะไรก็นอกจากทองคำคริปโตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคริปโตไม่ต้องพูดถึงฮะยุคแรกๆผมก็แอบกลัวว่าเอ๊ะกลุ่มนี้จะมาแย่งตลาดของทองคำไหมแต่ดูไปดูมาแล้วเขาก็มีปัญหาครับตอนนี้ไอ้ตัวที่ปลอดภัยที่สุดนั้นก็คงเหลือแต่ทองแล้วมั้งครับครับเพราะแม้กระทั่งบอนด์สหรัฐพันธบัตรสหรัฐซึ่งน่าจะแน่นอนที่สุดก็ยังสร้างปัญหาต่อไปได้ครับเช่นเดียวกันครับผมถามคุณรชัยเพิ่มเติมงี้บางคนฟังมาเดี๋ยวก็บาททองบาทไทยเดี๋ยวก็ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์มีเทคนิคในการที่จะทำให้เราเข้าใจข่าวต่างประเทศที่เวลามาเนี่ยฟีดออกมาเป็นดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นบาททองบาทไทยยังไงครับเวลาฟังจะได้พอรู้ตัวการคำนวณราคาทองคำที่ทางสมาคมใช้อยู่ทุกวันนี้มันจะประกอบด้วยสปอตทองคำครับคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้มันก็จะมีสูตรในนั้นอีกก็คือตัวราคาสปอตเช่นณปัจจุบันนี้ 1,880 คูณด้วยสูตรของมันนะครับ 32.148 เพื่อให้มันเป็นราคาต่อกิโลโอเคราคาต่อกิโลนะครับแล้วทีนี้ 32.148 ก็คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็คือเป็นราคาต่อบาทต่อกิโลหลังจากนั้นเราก็มาคอนเวิร์ตกับหารด้วย 65.6 ให้มันเป็นต่อบาทแล้วก็คูณด้วย 0.965 เพื่อให้เป็นราคาที่สมาคมใช้ประกาศเพราะว่าเมืองไทยจะใช้ที่เปอร์เซ็นต์ที่ 96.5 ไม่ใช่ 99 เหมือนที่อื่นไม่ใช่ครับ oh. เพราะว่าการผลิตสร้อยในประเทศไทยเนี่ยเราต้องมีการผสมน้ำประสานในลายที่ว่ามันมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นการที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มผู้ค้าทองมีความลงตัวว่ามันควรที่จะเป็น 96.5 เพราะว่ามันสูงกว่าทองที่ในเพื่อนบ้านอย่างเช่น 91.6 เรา 96.5 มันเกือบบริสุทธิ์แต่ว่ามันจะมีผสมน้ำผสานบ้างเล็กน้อยครับโอ้เป็นแบบนี้สมมติคนที่จะลงทุนกับทองครับในปีนี้ซึ่งเราบอกว่าโควิดนิ่งไปแล้วนะครับสงครามคงไม่น่าปะทุรุนแรงหนักไปกว่านี้สักเท่าไหร่อาจจะมีความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเงินเวลาติดตามข่าวสารต่างประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราคาทองเขาควรจะมอนิเตอร์ส่วนไหนบ้างครับคืออย่างนี้ฮะถ้าแหล่งข่าวสารแล้วกันนะครับจริงๆแล้วในเว็บไซต์มันก็มีอยู่ค่อนข้างมากนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำทองออนไลน์เขาก็จะมีบทวิเคราะห์ของแต่ละสำนักออกมาให้นักลงทุนได้อ่านมีทั้งรอบเช้ารอบกลางวันและรอบเย็นทุกวันนะฮะยกเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นการที่ติดตามข่าวสารเนี่ยถ้าเราเทกับเจ้าไหนเราก็อาจจะไปดูที่บทวิเคราะห์แต่ละสำนักที่เขามีให้เพื่อเอื้อให้ลูกค้าได้ติดตามข่าวสารได้อย่างใกล้ชิดครับคนที่บางคนบอกว่าเราอยากลงทุนระยะยาวนะครับแต่ที่ผ่านมาราคาทองคำที่บอกเนาะสมัยก่อน 5,000 6,000 7,000 จากนั้นก็แตะระดับสูงขึ้นมารอบหนึ่งรอบปี2008จากนั้นก็คาอยู่แถวๆนี้คนที่ก็อยากถือทองคำระยะยาวนะครับมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับต้องบอกครับว่าบางทีอ่ะถามว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าทองมันน่าจะเป็นขาขึ้นแต่ถามว่าซื้อตาราคานี้ทำใจได้ไหมใช่ไหมครับโดยมากแล้วนักลงทุนเนี่ยเขาก็อาจจะมีการศึกษาข้อมูลว่างหาจังหวะที่มันย่อแล้วเข้ามาซื้ หรือโดยการดูข้อมูลที่ว่าทางสำนักทองออนไลน์เขาให้มาเขาอาจจะมีตัวเลขแนวรับแนวต้านตรงนี้อาจจะเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจเพราะว่าจริงๆแล้วทองคำมันมีขยับตลอดเวลายิ่งในช่วงราคาหรือช่วงที่วันที่มีดัชนีสำคัญเนี่ยทองก็มักจะแกว่งกว้างเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นแหละน่าจะเป็นจังหวะที่ว่าเข้าไปซื้อได้ถูกหรือขายไปได้แพงด้วยครับมีตัวแปรหลายตัวทีเดียวนะครับที่จะต้องนำมาคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของทองคำด้วยแต่จากประสบการณ์การค้าขายทองคำนะครับของคุณรชัยมาเป็นเวลายาวนานนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมติคนสักคนจะมีการบริหารจัดการพอร์ตความมั่งคั่งควรจะมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ของพอร์ตการลงทุนครับถ้ามองในมุมของทองแล้วกันนะครับ
เราก็อาจจะต้องแบ่งเป็นพอร์ตเล่นลงทุนระยะสั้นและระยะยาวครับเพราะว่าจริงๆแล้วทองมันมีแกว่งตลอดเวลาครับนักลงทุนที่สนใจในเรื่องทองเป็นพิเศษก็มักจะปกติก็จะติดตามราคาเป็นรายวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะไอการที่ว่าจะลงทุนระยะสั้นเนี่ยในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันมันก็จะมีดัชนีของฝ้าอเมริกาออกมาเรื่อยๆแล้วไอ้ช่วงตัวนี้มันก็จะมีการคาดการว่าจะออกมาดีหรือออกมาแย่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกว่งของราคาทองคำเช่นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีเรื่องของ CPI ครับที่ว่าจะออกมาดีไม่ดีตามที่คาดไว้หรือว่ามันจะสูงหรือจะต่ำกว่าที่คาดตรงนี้มันก็จะมีการแกว่งยิ่งตัวเลขสำคัญที่ทางเฟดให้ความสำคัญเนี่ยราคามักจะแกว่งกว้างเพราะฉะนั้นน่ะไอ้จังหวะที่เข้ามาซื้อเข้ามาขายเนี่ยก็จะเป็นช่วงนั้นน่ะที่ว่าเข้ามาสามารถทํากําไรได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราบอกว่าเรามีเงินจะไปลงทุนทองแต่ว่าเราจะคุ้มไหมกับว่าเราแช่ไว้ที่ธนาคารเฉยๆเพื่อหวังกินดอก 2% ครับประมาณนี้ซึ่งตัวทองคําเองอ่ะถ้าปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่ 30,000 บาท 30,000 บาทถ้าทองมันแกว่งได้ถึงเราได้ต้องบอกว่าเราได้ 2,000 บาทต่อบาทนะครับซึ่งมันไม่ใช่ง่ายก็บอกไม่ง่ายแต่ถ้าว่าเราเล่นเทรดสั้นเช่นว่าเล่นเทรดวันละ 50-100 ทำไปไม่กี่วันมันก็ถึง 2,000 บาทก็แป๊บเดียวก็ได้ 6% กว่าครับครับถ้าเราคิดว่าโอ้มันเหนื่อยที่ต้องมาคอยตามข่าวติดตามขนาดนี้อาจจะเล่นสั้นหน่อยก็ได้หรือไม่ก็ถือลงทุนยาวไปเลยครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ลงทุนทองไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับมันก็มีความเสี่ยงในการขึ้นและลงชัดเจนทีเดียวผมว่าวันนี้เราได้เห็นภูมิทัศน์นะครับของทองเมื่อเราไปใส่เข้าไปในสมการของเศรษฐกิจโลกด้วยวันนี้ขอบคุณคุณวรชัยมากนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับทองคำยังไงก็ตามนะครับถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่หลายคนก็บอกว่าป้องกันความเสี่ยงได้ดีนะครับแล้วเวลาที่เราจะมีการบริหารจัดการพอร์ตความมั่งคั่งต้องไม่ลืมนะครับว่าการกระจายความเสี่ยงสำคัญมากๆและทองคำคือสิ่งที่หลายครั้งเลยทุกคนก็จะพูดว่าอย่างไรก็ตามมอนิเตอร์มันให้ดีเพราะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าตลอดกาลด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice